ความกลัวเนี่ยจริงๆมันเป็นภาพลวงตานะความกลัวมันอยู่ในสมองเราอะมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันแค่เส้นบางๆที่อยู่ในสมองเราพอเราก้าวข้ามไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเดิมพอเราผ่านมาแล้วเราก็หันกลับไปมองแล้วมันก็จิ๋วเดียวเองเป็นแค่จุดๆหนึ่งในเส้นทางอดีตยาวไกลของเรามันไม่ใช่เพื่อบอกว่าให้เราเปลี่ยนตัวเองจากชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายเท่านั้นมันเพื่อให้เรากล้าที่จะคิดและเดินตามความฝันซึ่งเราเองเนี่ยไม่กล้าแม้แต่ที่จะคิดว่าเราฝันไม่กล้าแม้แต่ที่จะบอกตัวเองว่าเราฝัน